ครับในบทนี้ทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการเอ็กพอร์ตตัวชิ้นงานนะครับหลังจากที่เราตัดตัวชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทีเนี้ยเราก็จะมาเอ็กพอร์ตตัวชิ้นงานเนี่ยเพื่อนำไปใช้กับเครื่องพิมพ์ 3D หรือว่าเครื่อง CNC หรือว่าเครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนนี้คือผมตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะแยกออกมาให้ดูว่าเป็นกดปุ่ม Exportเนี่ยครับก็คือผมจะตัดไว้หลายชิ้นมากเลยประมาณ18ชิ้นเพราะว่าเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปพิมพ์นะครับเพื่อที่ว่าเวลานำไปพิมพ์มันจะได้ไม่ต้องมีซัพพอร์ตเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าไปพิมพ์โดยที่เป็นตัวทั้งอันอย่างเงี้ยมันจะมีซัพพอร์ตตัวแบบที่แง่ยากๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะพอสมควรซัพพอร์ตคืออะไรถ้าเป็นท่านไหนที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ 3D ไม่ว่าจะแบบเป็นเส้นพลาสติกหรือว่าเป็นเรซินเนี่ยก็จะรู้กันดีว่าซัพพอร์ตคืออะไรอันนี้ก็ผมจะไม่อธิบายลงลึกนะครับเพราะว่ารายละเอียดปลีกย่อยมันเยอะแล้วก็มันจะเป็นแบบอีกโปรแกรมนึงละก็ผมจะไม่ลงลึกแล้วกันก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับเดี๋ยวจะกลับมาC plug in อันนี้และต่อมาให้เลือกตัวนี้นะครับ 3D Print Hub เดี๋ยวผมกดมาไว้ข้างๆแล้วกัน C plug in แล้วก็ 3D Print Hub อันนี้นะครับกดตึ๊กไปมันก็จะปรากฏเป็นฟังก์ชันปีกย่อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เคยสอนไว้แล้วครั้งหนึ่งนะครับในบทของการเวิร์กช็อปแต่นี้ผมก็จะถือว่าเป็นการทวนแล้วกันต่อมาให้เรากดอันนี้นะครับอัปเดตไซส์กดไปตึกหนึ่งมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการปรับค่าที่ตัวโปรแกรมให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการปรับเป็นแบบไหนก็มันจะมีเป็นหน่วยเป็นนิ้วแล้วก็หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับในที่นี้ให้เราเลือกหน่วยเป็นมิลลิเมตรให้เราเลือกหน่วยเป็นมิลลิเมตรผมเลือกอันนี้แล้วกันหรือไม่ก็อันนี้ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมีค่าเท่ากันเลือกอีกทีทีนี้ให้สังเกตตัวเลขตัวนี้นะครับอันเนี้ยมันคือการตั้งอันนี้นะครับความสูงนี่ครับ7มิลลิเมตรก็ประมาณ 0.7 มม.และไอ้ค่าตรงเนี้ยเราสามารถปรับมันได้นะครับปรับให้เท่ากับตัวขนาดชิ้นงานจริงครับนี่ครับสมมติว่าเราอยากให้ฐานกว้าง20เซนติเมตรให้เราปรับค่าตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับเพราะฐานลักษณะมันเป็นรูปวงกลมที่มีด้านเท่ากันอยู่แล้วปรับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ให้เป็น20เซนติเมตรก็ประมาณ200มิลลิเมตรนะครับก็กดไป200ตึ๊กแล้วกด Enter ทีเนี้ยค่าอื่นเนี่ยมันก็จะแปรผันตามตัวที่เราปรับเปลี่ยนไปนะครับคือมันจะปรับอัตโนมัติครับออโต้ไม่ต้องไปปรับอะไรมันเพิ่มเติมและเวลาปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบรรดาตัวทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในซับทูเนี่ยครับพวกนี้มันก็จะปรับเปลี่ยนแปรผันไปตามค่าที่เราตั้งไว้ทุกตัวเลยครับคือเราไม่ต้องไปปรับทุกตัวเราปรับตัวเดียวพอตัวที่เราใช้เป็นเกณฑ์ในการเอ็กพอร์ตชิ้นงานนะครับนี่ครับมันจะปรับให้อัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่ต้องไปไล่ปรับทีละตัวนะครับเราปรับแค่ตัวแกนหลักที่เราต้องการแค่นั้นแหละครับทีเนี้ยพอปรับเสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงก็เรามาเอ็กพอร์ตกันนะครับเอ็กพอร์ตตัวชิ้นงานแป๊บนึงนะครับก็ดูด้านบนก็ได้ครับมันจะมีขึ้นประมวลผลอยู่อันนี้เร็วช้าขึ้นอยู่กับสเปคคอมพิวเตอร์ของแต่ละท่านด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องดีมันก็เร็วครับแต่เครื่องแบบสเปคต่ำๆมันก็ช้าหน่อยเรียบร้อยแล้วครับถ้ามัน
Export เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างอันนี้ขึ้นมานะครับก็แจ้งเตือนว่าไฟล์ Export เรียบร้อยแล้วก็พร้อมไปใช้งานอันนี้เลยครับก็กดปิดไปทีนี้เราก็มาเช็คในส่วนของตัวชิ้นงานกันนะครับว่ามันได้ขนาดตามที่เราต้องการหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงนะครับชื่อโปรแกรม Coola เป็นโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับเครื่อง 3D Printer นะแบบฉีดเส้นพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้ผมเปิดโปรแกรม Coola ขึ้นมาแล้วตัวเลข 0.00 เนี่ยคือมองด้วยตาเปล่าเนี่ยคือมันไม่เห็นอะไรอยู่แล้วครับนอกจากว่าจะใช้เครื่องวัดแบบพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานชิ้นอื่นก็เหมือนกันครับผมจะนำเข้ามาชิ้นหนึ่งแล้วกันเนี่ยครับตัววัตถุเนี่ยที่นำเข้ามาชิ้นอื่นๆเนี่ยคือมันก็จะขนาดมันก็จะแปรผันไปตามส่วนของฐานนะครับว่าเราตั้งฐานไว้เท่าไหร่อันนี้คือส่วนของตัวครับนี่ครับส่วนโปรแกรมพวกนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเองนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้ลงลึกมากเพราะว่าดีเทลรายละเอียดมันเยอะพอสมควรนี่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสำหรับการเอ็กพอร์ตตัวชิ้นงานในกรณีที่เป็นหลายๆชิ้นนะครับเพื่อนำไปใช้กับพวกเครื่องพิมพ์ 3D ครับก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ